อีฟนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการมาร์คหน้าค่ะคือหลายๆคนเนี่ยเวลาที่แบบว่ามาถามปัญหาผิวกับอีฟอะไรอย่างเงี้ยอีฟก็จะแนะนำนะคะว่าให้ไปมาร์คหน้าก่อนอย่างแรกเลยเพราะว่าตัวมาร์คหน้าเนี่ยเขาจะมีความเข้มข้นกว่าสกินแคร์ที่เราใช้อยู่ปกติทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาร์คหน้าเนี่ยเขาก็ช่วยฟื้นฟูผิวเราได้ดีนะคะสำหรับการมาร์คหน้าที่จะได้ผลดีนะคะคือเราจะต้องเลือกมาร์คหน้าให้เหมาะกับสภาพผิวของเราในช่วงนั้นๆเป็นหลักค่ะก็มาร์คหน้าที่จะเอามาแนะนำกันในวันนี้นะคะนี่เลยเป็นของเบสโคเรียนั่นเองนะคะคุยแบบก็คือว่ามีการลองใช้มาหมดแล้วนะคะครบทุกสูตรเลยแล้วคือช่วงเนี้ยเขาเซลล์อยู่ด้วยนะคะที่วัดสันจาก49 บาทเนี่ยเหลือแค่แผ่นละ22 บาทเองคุยอยากจะบอกเลยว่าให้รีบไปตุนนะคะทุกคนมันคุ้มมากๆจริงๆแผ่นละ22 บาทแล้วคือแบบมันไม่ไก่กาเลยนะแผ่นมาร์คอันนี้คือนุ่มมากจริงๆนะคะแล้วก็เวลาแปะไปแล้วเนี่ยมันกระชับกับใบหน้าดีอะแล้วก็เนื้อเซรั่มเนี่ยชุ่มฉ่ำมาเต็มแผ่นเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะ Made in Korea ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นของดีที่นำเข้ามาจากเกาหลีนะคะซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าเกาหลีเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเจ้าแม่แห่งการมาร์คหน้ามาร์คชีทอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยกให้เขาจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็สามารถไว้ใจในคุณภาพของเขาได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะว่าผิวแบบไหนใช้อะไรดีถ้าอย่างคนที่ไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรมากแค่แบบว่าอยากฟื้นฟูผิวเฉยๆเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวก็จะแนะนำเป็นสูตรนี้นะคะสีเขียวค่ะอันนี้จะเป็น Best Korea Aloe Vera Plus Guta Multi Vitamin Serum Mask อันนี้ก็จะเป็นคุณค่าจากอะโลเวร่านะคะหรือว่าหางจระเข้นั่นแหละมีกูต้าไทโอนด้วยนะคะแล้วก็มีมัลติวิตามินค่ะก็คือเป็นวิตามินแบบหลายๆชนิดอ่ะอันนี้เนี่ยก็ช่วยให้ผิวว่ามีความอิ่มน้ำชุ่มชื้นเด้งฟูนะคะแล้วก็มีความอ่อนเยาว์ขึ้นต่อมาค่ะถ้าใครที่แบบว่ามีผิวหน้าหมองคล้ำนะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะประสบปัญหานี้อยู่คือแบบหน้าหมองของเข้ามีจุดด่างดำมีรอยสิวต่างๆนะคะก็จะแนะนำให้ใช้สูตรนี้นะอันนี้นะคะจะเป็น Best Korea Snail White Plus C Serum Mask มาสูตรนี้เนี่ยเขาจะเป็นเซรั่มนะคะที่มีสารสกัดจาก Snail White มีวิตามิน C นะคะแล้วก็มีวิตามิน E ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คันเน้นเลยว่าให้ผิวแบบมีความขาวกระจ่างใสนะคะดูไบรท์ขึ้นจุดด่างดำอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดูจางลงก็ใครที่เป็นรอยสิวก็แนะนำสูตรนี้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยกระชับรูขุมขนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช้แล้วเนี่ยหน้าก็จะแบบว่ามีความเรียบเนียนขึ้นก็นี่แหละตามหน้าซองที่เขียนอยู่ว่าแบบ Skin Whitening นะคะ Dark Spot Reduction นะคะแล้วก็พอไทเทเนียมต่อมาค่ะถ้าใครที่เริ่มมีปัญหาผิวว่าผิวหน้าแบบมันดูโรยๆดูเหี่ยวๆไม่ค่อยเฟรชเลยอยากจะแบบหน้าเด้งหน้าเด็กขึ้นนะคะก็จะแนะนำเป็นสูตรนี้ก็สูตรนี้เนี่ยจะเป็น Best Korea Tomato and Multi Vitamin Serum Mask นะคะซองสีชมพูอันนี้ค่ะก็จะมีคุณค่าจากนี่เลยมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีมัลติวิตามินด้วยแล้วก็จะมีคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยก็ช่วยเน้นเรื่องการลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยทำผิวแบบมีความแน่นแล้วก็กระชับขึ้นแล้วก็มีมัลติวิตามินเนาะก็คือจะช่วยทำให้ผิวของเราดูเปล่งปลั่งขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยก็จะทำให้ผิวว่ามีความนุ่มมีความเด้งมากขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะอันนี้คือเป็นคำถามที่มีคนถามมาเยอะมากๆเลยก็คือว่าหน้ามันจะมาร์คหน้าได้ไหมคือจะบอกว่าคนหน้ามันเป็นสิวง่ายเนี่ยก็มาร์คหน้าได้นะคะก็คือแนะนำเป็นสูตรนี้ตัวนี้ค่ะ Best Korea Jeju Volcanic Plus Zinc Serum Mask ตัวนี้เขาจะเป็นมาร์คที่ช่วยควบคุมความมันนะคะที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวช่วยแบบว่าดูดซับสิ่งสกปรกในรูขุมขนนะคะช่วยดีท็อกซ์ผิวค่ะแล้วก็ช่วยลดสิวเซียนได้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังมีคอลลาเจนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้แล้วเนี่ยผิวยังชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็ทำให้ผิวเด้งแล้วก็มีความอ่อนเยาว์ด้วยแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่ามีปัญหาหลายอย่างนะคะเช่นทั้งหน้ามันเป็นสิวด้วยแล้วก็มีรอยสิวด้วยอะไรเงี้ยคืออิฟแนะนำว่าให้ใช้ตัวสีเทาอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็พอสิวเราแบบว่าทุเลาลงแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหลือแต่พวกรอยสิวนะคะก็แนะนำว่าให้ใช้สูตรสีเหลืองอันนี้นะก็ใช้เพื่อลดรอยสิวนะคะแล้วก็ลดรอยดำต่างๆนะคะแต่ถ้าช่วงไหนที่เราสึกว่าผิวหน้าของเราแบบว่ามันแย่มากๆสุดโทรมมากๆแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเราสามารถทำการบูสต์ผิวของเราได้นะคะโดยการที่เรามาร์คหน้าเป็นประจำก่อนนอนทุกคืนนะคะก็ทำติดกันไปเลยนะคะ4 วัน 5 วัน 7 วันอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่การที่เราจะมาร์คหน้าติดๆกันทุกวันอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้ใช้เป็นสูตรเพิ่มความชุ่มชื้นเป็นหลักนะคะแล้วก็ใช้พวกสูตรคาวไซส์สูตรแบบว่าลดเลือนริ้วรอยอะไรเงี้ยมาแทรกบ้างเป็นบางวันก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าการดูแลผิวให้แบบเต็มคอสแบบต่อเนื่องนะคะรับรองว่าผิวดีขึ้นแน่นอนและสำหรับอีกเทคนิคนึงนะคะเป็นเทคนิคที่สำคัญมากๆเราควรไปล้างหน้านะคะเช็ดโทนเนอร์เพื่อปรับสภาพผิวให้พร้อมรับการบำรุงก่อนแล้วก็ค่อยมาร์คหน้าแล้วก็ห้ามปล่อยให้ผิวแห้งเด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยรูขุมขนของเรามันจะปิดนะคะแล้วก็เซรั่มเนี่ยมันจะซึมยากเพราะฉะนั้นล้างหน้าเสร็จเช็ดโทนเนอร์เมื่อผิวเรายังชุ่มชื้นอยู่เนี่ยให้แปะแผ่นมาร์คลงไปเลยและเราก็ต้องมาร์คหน้าให้ได้ทามิ่งที่เหมาะสมด้วยค่ะอย่างอันเนี้ยเขาเขียนว่า10-20 นาทีคือเราก็ไม่ควรแกะตั้งแต่5 นาทีแรกหรือไม่ก็แบบทิ้งไว้เป็นชั่วโมงแล้วค่อยแกะออกอะไรเงี้ยแล้วเราเนี่ยไม่ควรแปะมาร์คชีทเอาไว้ข้ามคืนนะคะเพราะว่าไอ้แผ่นมาร์คตัวเนี้ยแทนที่มันจะว่าจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราใช่ป่ะพอมันนานๆไปแผ่นมันเริ่มแห้งมันก็จะดูดความชุ่มชื้นจากผิวของเรากลับออกมาเพราะฉะนั้นมาร์คตามเวลาที่เขาบอกเนี่ยดีที่สุดนะพอเรามาร์คเสร็จแล้วนะคะให้เรานวดวนจนเซรั่มเนี่ยซึมเข้าผิวนะคะแล้วก็ไม่ต้องล้างออกนะคือของ Best Korea เขาเป็นเซรั่มที่แบบว่าไม่เหนอะหนาทุกคนจริงๆแล้วอะมาร์คก่อนแต่งหน้ายังได้เลยเมื่อเรานวดเซรั่มลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะถ้าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันชุ่มชื้นไม่พออะไรเงี้ยเราสามารถทาครีมต่อได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สภาพผิวคนนะคะว่าผิวแห้งหรือว่าผิวมันนะส่วนใครที่รู้สึกว่า
คือเสียดายจังเลยแผ่นมาร์กยังชุ่มชื้นอยู่เลยทำไงดีก็คือเอามานี่ค่ะทาแขนนะคะแล้วก็เอาไปทาเท้าก็ได้นะคะเท้าเราเนี่ยจะมีความนุ่มชุ่มชื้นไปด้วยซองนึงเขามีเซรั่มตั้ง20 ml อ่ะทุกคนก็คือเยอะมากนะคะเอามาทาตัวได้เลยอ่ะก็ถ้าใครที่กำลังมองหามาร์กชีทที่แบบว่าสามารถใช้ทุกวันนะคะราคาไม่แพงอะไรเงี้ยก็คืออันนี้แหละเบสโคเรียนะคะชี้เป้าให้แล้วไปลองสอยกันได้นะคะวันนี้เนี่ยก็มาแนะนำมาร์กชีนะคะแล้วก็แบบมีเทคนิคการมาร์กหน้าเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนนะยังไงวันนี้ต้องไปก่อนนะทุกคนสามารถไปติดตามอีได้ทาง Facebook ทาง Instagram ค่ะแล้วก็ใน Twitter ด้วยอ๋อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ก็ติดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ